เคสหนึ่งนะคะพี่มีผู้เสียหายเหมือนกัน,นะคะ่ะผู้ชมเป็นนางแบบสาวนะคะที่ไปแจ้งความบอกว่าโดนมือดีปลอม Facebook หลอกชายวัย70ปีค่ะให้ลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโตเคเรนซี y แล้วก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสูญเงินไปเกือบ5ล้านบาทนะคะ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ่ะมีชายวัย70ปีนะคะที่แจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีค่ะ บอกว่าถูกสาวสวยที่ใช้ชื่อว่าวีนาหลอกให้ลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สูญเงินไป4ล้าน8แสนนะคะพฤติกรรมของสาวสวยคนนี้จะทักมาทาง Facebook แล้วก็ชวนคุยชวนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน b i n แนนซแล้วก็แอปคอยเช็คค่ะก่อนที่จะรู้ว่าโดนหลอกเมื่อ16กรกฎาคมหลังจากที่โดนบล็อกแชทติดต่อกันไม่ได้อีกเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ลงทุนไปเนี่ยเพิ่งเคยได้เงินคืนมาแค่17เท่านั้นเอง ล่าสุดวันนี้หญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไปหลอกชายวัย70ก็ออกมาแสดงตัวนะคะบอกว่าเธอโดนเอาภาพไปปลอม Facebook ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวรินริชาเข็มนาคหรือว่าใบเฟิร์นค่ะนำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สนอนสายใหม่นะคะแล้วก็เอาผิดกับบุคคลที่นำรูปของเธอไปหลอกลวงคนอื่นในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ ก็เผยว่าไม่ได้มีแค่ชายวัย70ปีเท่านั้นนะคะที่โดนหลอกแต่ว่ายังมีผู้ชายสูงอายุอีกหนึ่งคนที่ทักเธอบอกว่ารู้จักเธอเหมือนกันก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งคนก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะเขาก็เอาไปชวนแบบเทตดหุ้นแล้วก็ไปพูดคุยกันแบบเหมือนแนวจีบกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ที่คุณลุงเขาคุยมันไม่ได้เป็นตัวหนูแล้วมันก็ไม่ได้เฟซหนูแล้วชื่อเฟซของเขาก็คือชื่อวีนาทิทดาวันค่ะใช่ค่ะซึ่งคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มสายใหม่ต้องรอดบอกว่าคนร้ายเนี่ยยังนำภาพครอบครัวของผู้เสียหายค่ะไปโพสต์แอบอ้างโดยที่กลุ่มเป้าหมายของคนร้ายเนี่ยก็จะเป็นชายสูงอายุนะคะเนี่ยค่ะ ก็เอามาเตือนกันหลอกลวมมีหลายรูปแบบเลยนะคะ